สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่หัวหินนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่ Headrock Skate Park นะครับหรือว่าโรงเรียนพัทราวดีสเกตพาร์คนะครับเป็นครั้งที่2นะครับผมเกือบไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะตอนแรกผมท้องเสียนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำรู้สึกเพลียมากเลยแต่ในใจมันเรียกร้องครับต้องไปให้ได้มันอยู่ตรงข้ามเองผลสุดท้ายก็ได้ภาพมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็คนนี้ไม่ได้เล่นสตรีทนะครับเป็นการลงสนามครั้งแรกของครูเซอร์นะครับล้อโตนะครับล้อที่ผมใช้คือ65มิล นะครับคือใหญ่เลยเอาไว้ครูเซอร์ตามฟิกปกติบอร์ดนี้ผมเอาไว้ใส่เล่นนะครับผมหรือว่าเล่นที่บ้านคิวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอลงสนามคนแรกก็เลยซิ่งเลยนะครับที่ Headrock Skate Park นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันว่าผมจะเล่นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เคยมา Headrock Skate Park นะครับก็ลองดูจากในคลิปนะครับเพราะจะเห็นหมดทั้งจะบอกไงผมเล่นทั่วเลยนะครับเล่นทั้งหมดเลยนะครับก็เกือบเป็นลมนะครับไปดูกันดีกว่าครับเจอกันครับ
จบนะครับ Headlock Skate Shop วันนี้ก็เหนื่อยนะเล่นน้ำมาแล้วก็ท้องเสียนะครับท้องเสียก่อนเล่นน้ำมาแล้วก็เลยเล่นครูเซอร์ดีกว่านะแต่วันนี้เห็นบ่อเอาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเจ๋งครับพี่ๆเนาะ